รับซื้อเหรียญหายากราคารวมกันสูงสุดถึง 400,000 บาทมีข้อมูลยังไงมาดูคลิปนี้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้รับซื้อเหรียญหายากรวมกันราคาสูงสุดเนี่ยถึง 400,000 บาทมีข้อมูลยังไงต้องดูตรงไหนจุดสังเกตความแพงยังไงเราจะมีหรือเปล่ามาดูกันก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยอ่ะเดี๋ยวผมให้แบ่งปันเหรียญก่อนดีกว่านะครับแบ่งปันเหรียญก่อนอ่ะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่6นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินหายากปัจจุบันนี้เริ่มหายากแล้วด้านหลังเป็นช้าง3เสียรนะครับช้าง3เสียรเนี่ยผู้ใดได้บูชาเนี่ยก็มักจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยใครที่คิดร้ายก็แพ้ภัยตัวเองเหรียญนี้ปัจจุบันนะครับก็มีราคาที่สูงขึ้นแล้วเพราะว่า1เหรียญเป็นเนื้อเงิน2เป็นเหรียญที่มีนักสะสมต้องการพอสมควรเลยนะครับท่านใดสนใจอยากบูชาเหรียญนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ราคากันเองนะอีกเหรียญนึงนะครับจะเป็นเหรียญนี้จะเป็นเหรียญให้ดูนะครับแป๊บนึงนะ5บาทครุฑตรงนะครับ5บาทครุฑตรงเนี่ยในปัจจุบันนะครับราคายังไม่แพงมากแต่ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นพญาครุฑไงหลายๆคนในยุคนี้ชอบบูชาองค์พญาครุฑนะครับเพราะว่าการบูชาพญาครุฑเสริมดวงในเรื่องของการทำงานได้ดีมากๆนะครับทำงานแล้วเฮงทำงานแล้วปังทำงานแล้วรวยทำงานแล้วประสบความสำเร็จนะครับเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบินทะยานขึ้นฟ้าเหมือนองค์พญาครุฑนะครับแล้วก็ชนะอุปสรรคปัญหาล้างอาถรรพ์ใครคิดร้ายก็จะแพ้ภัยไปนะครับอีกเหรียญนึงที่น่าเก็บสะสมน่าบูชาก็เป็นเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ในปัจจุบันราคาก็ยังไม่ได้แพงมากนะเพราะว่าจำนวนการผลิตเนี่ยถือว่าพบเจอได้บ่อยนะครับเราสามารถพบเจอได้บ่อยตามกลุ่มนักสะสมคือถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไปคุณอาจจะมองว่าเหรียญนี้หายากแต่ถ้าคุณเป็นนักสะสมเนี่ยเหรียญนี้อาจจะไม่ได้หายากมากนะครับเพราะว่ามีการพบเจอกันค่อนข้างบ่อยพอสมควรก็หากท่านใดสนใจอยากบูชาเนี่ยก็คุยกันได้นะครับราคาไม่แพงเลยเหรียญนี้โอเคต่อมาอีกเหรียญนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญอีกเหรียญนึงเป็นเหรียญนี้บ้างนะเป็นเหรียญ1บาทตาแผ่นดินนะครับเหรียญนี้ไม่แพงไม่แพงนะครับเพราะว่ามีจำนวนการผลิตที่เยอะและเป็นบล็อกธรรมดานะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยน่าเก็บสะสมมากๆนะครับก็ใครอยากได้นะครับก็ทักผมมาได้นะราคากันเองราคาเป็นมิดสุดๆเลยนะครับก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการซื้อขายกันค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยโอเคอันนี้เหรียญบาทตาแผ่นดินนะครับก็แต่หลายคนเชื่อว่าคงมีแล้วล่ะนะก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเงินสมัยรัชกาลที่5นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะเป็นช้างตรงกลางนะครับก็น่าเก็บสะสมฮะในปัจจุบันก็มีความหายากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านใดสนใจเช่าบูชาก็คุยกันได้นะครับราคากันเองเนาะโอเคก็มาแบ่งปันของประมาณนี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนสนใจเหรียญไหนเนี่ยก็ทักทายกันมาได้นะราคาไม่ค่อยแพงมาเข้าสู่เนื้อหาของพวกเรานะครับ2เหรียญนี้ราคารับซื้อรวมกันสูงสุดอยู่ที่ 400,000 บาทมีข้อมูลยังไงจุดสังเกตความแพงอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญของสมเด็จย่านะครับเหรียญสมเด็จย่าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีนะครับผมมีครับมีค่ะลุงมีหนูมีแล้วเหรียญของเราใช่แบบแพงหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าเป็นแบบแพงหรือเป็นแบบทั่วไปเอาแบบทั่วไปเหรียญนี้เป็นเดี๋ยวอธิบายเหรียญแบบธรรมดาก่อนเหรียญนี้นะครับก็ด้านหน้าเป็นรูปของสมเด็จย่านะครับสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีนะครับพระชนมายุครบ 75 พรรษาด้านหลังนะครับประเทศไทยดูก่อนนะครับว่าเป็น150บาทหรือ1บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ1บาทนะครับราคาปัจจุบันยังไม่ค่อยแพงแต่ถ้าเป็น150บาทนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็ถือว่ามีราคาแล้วล่ะก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อความ21ตุลาคม2518ของท่านใดที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเหรียญนี้เลยราคาในปัจจุบันจะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับก็มีราคานะสำหรับเหรียญเนื้อเงิน150บาทสมเด็จยานะครับแต่ยังไม่แพงมากก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าเก็บสะสมแล้วแบบแพงเป็นแบบไหนล่ะแบบแพงคือเป็นเหรียญแบบนี้เลยครับแต่เปลี่ยนจากตรงเนี้ยจาก18นะครับเป็น19อ่ะเพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับเหรียญแพงคือเหรียญที่ตรงนี้นะครับเป็น2519นะครับแล้วราคาเท่าไหร่อ่ะเหรียญปี2519นะครับ100เหรียญสมเด็จย่าเนื้อเงินชนิดราคา150บาทปีพ.ศ.2519นะครับราคาในปัจจุบันสภาพสวยๆเนี่ยนักสะสมเขารับซื้อกันเหรียญละ 100,000 บาทนะครับแต่ต้องเป็น150บาทเนื้อเงิน2519ก็เป็นเหรียญที่พบเจอได้ยากพอสมควรนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีนะก็แต่คนที่มีเนี่ยก็รับเงินแสนกันนะครับเพราะว่าเหรียญหายากอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9มีข้อความว่าสยามินรัชกาลที่9นะครับให้ดูด้านหลังด้านหลังนะครับจะเป็นครุฑเฉียงมีข้อความประเทศไทย5บาทแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปีพ.ศ.นะครับของเพื่อนๆท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับแต่เป็นของปี20กับปี22นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่หลัก10ถึงหลัก100นะครับถ้าเป็น20กับ22นะปี2520หรือ2522เนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่หลัก10ถึงหลัก100นะครับก็แนะนำว่าให้บูชาเองดีกว่านะครับแต่ถ้าใครมีของปี2524นะครับฟังอีกครั้งนะครับของใครเป็น2524ตรงนี้นะครับราคาในปัจจุบันนะครับ2524ราคาในปัจจุบันนะครับอยู่ที่เหรียญละ 300,000 บาทนะครับแต่ต้องสภาพสวยนะถ้าสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแพงนะครับถ้าสภาพสวยๆนะ2524นะครับสวยๆเนี่ยเหรียญละ 300,000 บาทนะครับมีนักสะสมซื้อนะครับก็ราคาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับรวมกัน2เหรียญเนี่ยก็สูงถึง 400,000 บาทนะครับโอเคคลิปนี้ผมให้ความรู้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ